เรื่องนี้นายพรทิ์วัชรสิลป์นะคะสอสอพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงการติดตามการตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกสอวอนะคะชุดที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาค,คมนี้ นายพริตบอกว่าเราเนี่ยเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาให้ข้อมูลกมบทก็มีความกังวลอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือข้อมูลเชิงวิชาการเพราะว่าอำนาจแล้วก็ที่มาของสอวอชุดใหม่นั้นก็อาจจะยังไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลที่ควรจะเป็น เพราะว่าสาวชุดใหม่เนี่ยถึงแม้จะไม่มีอำนาจเลือกนายกแต่ว่ามีอำนาจในการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีอำนาจในการพิจารณาหรือว่ารับรองตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งอาจจะมีที่มาจากกระบวนการที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะคะประเด็นถัดมาที่เป็นข้อห่วงใยห,หรือว่าข้อวิตกกังวลเนี่ยนะคะก็คือข้อมูลในเชิงปฏิบัติค่ะ ว่าจะทำอย่างไรนะคะให้กระบวนการเนี่ยมีประสิทธิภาพโปรง่งใสแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดเรื่องของการรับสมัครที่ยังไม่มีความชัดเจนการตีความเรื่องของการถือหุ้นสือ่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครว่าอาจจะมีการตีความกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการตีความในลักษณะไหนคือมันยังไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานที่มันเป็นมาตรฐานออกมาเนี่ยนะคะ รวมไปถึงเรื่องของคุณสมบัติของผู้รับรองซึ่งมันก็มีหลายส่วนที่ต้องยอมรับว่ายังไม่ชัดเจนซึ่งทางกะกะตชี้แจงบอกว่าก่อนกลางเดือนเมษายนก็จะมีการประกาศเรื่องคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณไอติมเนี่ยบอกว่าเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติหากมีการปฏิเสธผู้สมัครในระดับอำเภอนะคะผู้สมัครเนี่ยสามารถยื่นคำโต้แย้งได้ซึ่งเรานะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้สมัครมากในระดับหลักแสนคนจำนวนคำโต้แยง้งมันก็จะมากเช่นกันนะคะแล้วก็กรอบเวลาที่วางไว้ก็จะกระชั้นชิดนะคะที่สาลดีการนั้นต้องพิจารณาเรื่องการโต้แย้งให้เสร็จทันก่อนที่จะมีการเลือกในระดับอำเภอ กมาทอาก็เลยเสนอแนะนะคะบอกว่าอยากจะให้ทำแผนรับรองให้ชัดเจนว่าจะมีบุคคลนะคะ mm hmm. พิจารณาข้อโต้แย้งให้ทันก่อนกรอบเวลาในการคัดเลือกระดับอำเภอได้อย่างไรก็คือวิธีการนี่นะคะ mm hmm. ส่วนเรื่องการแนะนำตัวนะคะการรณรงค์ผู้สมัครทางกะกะตนเนี่ยชี้แจงว่า จะมีระเบียบออกมาในช่วงประมาณสักกลางเดือนเมษาย,ยนนี่แหละอีกสมมักประมาณ2อาทิตย์นี่นะคะรวมถึงยืนยันบอกว่าจะมีการทําแพลตฟอร์มนะคะในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เอกสารในการแนะนําตัว5บรรทัดของผู้สมัครทุกคนทุกอําเภอทุกอาชีพซึ่งทางกรบทนะคะเขาก็เลยเสนอแนะบอกว่าอยากจะให้เป็นระเบียบที่มันเปิดกว้างแล้วก็เสรีกับประชาชนให้มากที่สุดรวมถึงมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอันนี้สําคัญนะคะ คุณพรฤทิ์บอกด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อสังเกตว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยถูกออกแบบมาลักษณะคือมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตการหัวซึ่งกรกะตยืนยันว่าจะอนุญาตให้ผู้สังเกตการอิสระแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปสังเกตการนับคะแนนได้นะฮะส่วนเรื่องการรับรองผลที่ไม่ระบุกรอบเวลาชัดเจนว่าจะต้องรับรองผลภายในกี่วัน แต่ว่ามันมีการระบุว่าให้กะกะตเนี่ยรับรองผลหากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมตรงนี้แหละคุณไอติมบอกว่ามันเลยทําให้เกิดคําถามนะว่าแล้วหากมันมีข้อร้องเรียนเยอะล่ะหรือว่ากะกะตสงสัยมันอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในการรับรองผลได้ซึ่งจะทําให้สวชุดปัจจุบันเนี่ย จะต้องรักษาการต่อไปหรือเปล่านะคะคือเหมือนกับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีกําหนดมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราก็เลยอยากจะให้กะกะตนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าจะสามารถรับรองผลได้ภายในกี่วันคือระบุมาเลยชัดๆนะคะอย่าเขียนกว้างกว้างนะคะเพื่อจะเลี่ยงบาลีแบบนี้ความหมายของคุณไอจิมก็คงประมาณนี้นะคะคุณผลิตเนี่ยย้าบอกว่า แม้กระบวนการดังกล่าวเนี่ย,ยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะคะจะซับซ้อนและอาจจะยังขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าภายใต้กติกาที่จํากัดสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเราจึงย้ําต่อกอก,อกตว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะรับคัดเลือกเป็นสอวอแล้วก็เข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนที่สุดและให้ใหการให้กระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วย ความโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ